สวัสดีครับวันนี้ก็คือผมมารีวิวนี่ครับพัดลมชาร์ปนะครับรุ่น PJSL 163นะครับนี่นะครับคือจะเป็นแบบว่าเรียบๆนะครับผมก็คืออยากจะซื้อมารีวิวครับก็เลยซื้อมาครับนี่นะครับคือตั้งใจซื้อรุ่นนี้เพราะจะเอามารีวิวเนี่ยแหละให้ท่านผู้ชมดูนะครับเราประกอบเข้าไปเลยนะครับสายสอดไปนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับให้มันตรงเขี้ยวนะครับสองด้านแล้วก็กึบลงไปเลยครับนี่อ้าวไม่ลงนะครับนั่นนะครับไปละเรียบร้อยนะครับฐานก็จะเป็นอย่างนี้นะครับมันจะเข้าอย่างนี้แต่มันไม่เหมือนไม่มีตัวล็อกอะไรตรงนี้เลยนะครับก็คิดว่าไม่ดีบางทีอาจจะมาทับสายได้ถูกไหมครับถ้าผมดูอย่างนี้นะอ่ะไม่เป็นไรก็นี่ตรงนี้ตอนแรกซื้อมามันจะดึงดึงหน่อยครับแต่ผมลองจับจับมันก็โอเคนะเหมือนใช้ได้แล้วอ่ะเราเอานี้ออกเลยนะครับหมุนออกมาแล้วก็ประกอบเข้าไปนะครับสำหรับคนที่ซื้อมาก็ประกอบไปพร้อมๆกันเลยครับตรงนี้มีตัวล็อกอยู่อ่ะเอาออกกันนี่อันนี้คงไม่ได้ใช้นะครับแค่ติดไว้ป้องกันเฉยๆนะครับแล้วก็เอานี้ใส่เข้าไปครับบางคนที่ล้างพัดลมบ่อยๆก็คงจะเคยชินกับการทำอะไรพวกนี้แล้วนะครับอันนี้ใช่ไหมแล้วใส่นี้เข้าไปอย่าให้เปลี่ยนเกียร์นะครับให้หมุนเข้าไปครับวัสดุก็ไอ้พวกนี้รู้สึกโอเคนะผมจับดูก็รู้สึกว่าวัสดุดีอยู่ครับต่อไปก็อันนี้ใบพัดนะครับก็ดูตามแง่งแบบนี้นะครับแล้วก็ให้มันตรงกับฝั่งนู้นนะครับนี่นี่ก็คือแนวตั้งเหมือนกันใส่เข้าไปนะครับเข้าล่องไปแล้วอันนี้นะครับหมุนกลับด้านกับความรู้สึกนะครับปกติเราจะหมุนไปด้านนี้ใช่ไหมครับอันนี้เราหมุนมาทางซ้ายนะครับไม่ต้องแน่นเกินไปนะครับแต่ให้ตึงๆมือนะครับแต่ไม่ต้องแน่นเดี๋ยวถอดไม่ออกนะเวลาล้างนะครับแต่ก็ไม่ใช่หลวมนะครับเสร็จแล้วเราก็ครอบนี้เข้าไปเลยครับเนี่ยวางเข้าไปให้มันอยู่ตรงกลางนะครับตรงกลางแล้วยังตรงกลางนะครับเราก็ยึบทุกด้านนะครับให้มันเข้าไปในร่องขอบๆเนี่ยครับมันเข้าไปเข้ายังเหมือนยังไม่เข้านะครับแน่นหน่อยเดี๋ยวนะครับผมขออนุญาตงัดออกมานิดนึงก่อนมันเหมือนไปลองดูใหม่นะครับเมื่อกี้มันใส่มาฮะแต่ตรงเนี้ยพลาสติกเนี่ยผมดูมันดูธรรมดานะครับใส่เข้าไปเข้าแล้วครับตรงเนี้ยให้มันให้เดือยมันเข้าไปให้หมดนะครับเข้ามาด้านล่างนี้นะฮะแล้วก็กึบเอ้าเรียบร้อยแล้วครับก็เหมือนพัดลมธรรมดาทั่วๆไปที่เราเคยใช้กันนะครับโอเคน่าจะไม่มีอะไรปัญหาเลยเดี๋ยวเรามาลองเปิดกันดูครับเสียบปลั๊กแล้วเปิดเลยนะครับขอให้เย็นแล้วกันนะครับเริ่มจากเบอร์หนึ่งนะครับโอเคนะครับผมว่าเดี๋ยวเบอร์สองโอเคครับเย็นดีครับเบอร์สามเฮ้ยดีครับถือว่าเป็นพัดลมที่แรงนะทีนี้เดี๋ยวผมลองยกดูจะเป็นพัดลมที่น้ำหนักไม่หนักมากนะครับแล้วมันจะปรับขึ้นได้อย่างนี้นะครับนี่เห็นไหมครับเวลาปรับมากดค้างไว้นะครับเอาลงมากดอย่างนี้แล้วก็ให้มันขึ้นมาอย่างนี้นะครับนี่เราขึ้นค่อยๆจับก็ได้ครับเดี๋ยวพังเร็วนะครับ
นี่โยกโยกนิดนึงนะครับมาแต่ก็โอเคครับโอเคนะก็ถือว่าเป็นพัดลมที่น่าใช้ครับประมาณหนึ่งนะครับเรียบง่ายแต่คือระยะยาวเนี่ยเราต้องลองใช้ดูอีกสักพักหนึ่งนะครับว่าเป็นยังไงนะครับมาดูปุ่มนี้ครับปุ่มนี้นะครับนะแบบนี้นะก็ผมถือว่ามันโอเคอ่ะสำหรับราคานี้นะครับเออผมบอกราคาไปแล้วยังราคาอยู่800กว่าบาทไม่ถึง900นะผมจำได้ประมาณ800ปลายๆนะครับ898ประมาณนี้นะครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับท่านผู้ชมที่ติดตามดูคลิปรีวิวพัดลมชาร์ปนะครับเดี๋ยวบอกรุ่นอีกทีนึงครับ PJSL 1063นะครับก็คือพัดลม16นิ้วนะครับครับยังไงก็ขอบคุณมากครับ